ตำนานรักวังหลังตอนที่6ท่านอาจารย์ฮั่นผูยังไม่กลับมาจากการท่องเที่ยวอีกหรือแปลกจังหรือว่าเขาต้องการหลบหน้าข้ากันนะแต่บาดเอ้ยคุณชายท่านดูทางนั้นสิครับมีดอกท้อมากมายทีเดียวดอกท้อนั้นหรือช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะมีดอกท้อได้อย่างไรนั่นสิครับแปลกจริงๆดีงั้นเราไปตามทางที่มีดอกท้อกันเถอะไปดูว่าต้นหุบเขามันมีอะไรกันแน่ในเวลาเดียวกันเองน้าวังดุเอ้ยเดี๋ยวสินั่นมันคืออะไรน่ะไอ้ที่มาจากกระดาษสีเหลืองๆนั่นมันคืออะไรมีกระดาษเหลืองปิวลงมาจากท้องฟ้าตั้งแต่ตอนเช้าหุบเขาลึกทางตะวันตกมีดอกท้อบานปีศาจบุปผาถือกำหนดมายั่วยวนองค์ราชาให้ต้องลุ่มหลงภัยบ้านเมืองฟ้ากำลังมายวนดวงดาวเคลื่อนหาดวงตะวันคือลางบอกเหตุเห็นความชั่วร้ายเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นสารแห่งสวรรค์วะแย่แล้วนี่มันสัญญาณอัปมงคลนี่วะทุกท่านได้ยินข่าวรู้นี้ยังมันเป็นข่าวรู้ที่แพร่สะพัดทั่วเมืองตอนนี้เลยนะนั่นสิพวกราษฎรก็ดูกันว่ามีดอกท้อบานผิดฤดูในภูเขาตะวันตกคือเป็นสัญญาณของมารบุปผาอะไรนี่แหละจะมายุยวนผู้ปกครองบ้านเมืองอย่างนั้นหรือเหล่าขุนนางในราชสำนักนักดาราศาสตร์ก็ได้สังเกตท้องฟ้ามีดาวเคลื่อนเข้ามาใกล้ดวงตะวันอย่างที่เอ่ยมาจริงๆวันนี้ราษฎรแถบภูเขาตะวันตกเห็นดอกท้อบานจริงๆเสียด้วยท่านขุนนางใหญ่ทุกท่านท่านเซียงชินอ๋องนี่นะเซียงชินอ๋องเซียงชินอ๋องนี่ในเมื่อพวกท่านต่างไม่สบายใจพวกเราก็กังวลเรื่องนี้กันอยู่ฉะนั้นเราไปดูที่ภูเขาตะวันตกดีไหมว่าข่าวลือนั้นจะเป็นจริงหรือเปล่าแล้วพวกเราจะได้แก้ไขความจริงและสยบความกังวลของประชาชนและผู้แทนฝ่าบาทยังไงล่ะเป็นความคิดที่ดีมีเหตุผลครับมีเหตุผลได้พวกเราขุนนางใหญ่จะไปที่ภูเขาตะวันตกเดี๋ยวนี้แหละไม่ว่าจะเห็นอะไรก็จะกลับมากราบทูลฮ่องเต้และฮ่องเฮาที่มันท่ามปีศาจบุปผางั้นหรือทำไมถึงได้ไปเช่นนี้ได้ล่ะข้าไม่เชื่อว่าจะมีปีศาจบุปผาอะไรนั่นหรอกแล้วเข้าไปดูกันเถอะนี่ข้าอยู่ที่ไหนทำไมข้าถึงขยับตัวหรือควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้ล่ะแล้วยังจะเสื้อผ้าที่พวกนี้อีกทำไมถึงเป็นชิ้นนี้ไปได้